กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารทุกท่านคะวันอังคารเนี่ยเป็นมีหินสีมงคลประจำตัวของท่านด้วยได้แก่โรสควอสโรโดโครไซโรโดไนท์และริชจัสเปอร์รวมทั้งหินสีมงคลที่มีสีชมพูอื่นๆอีกด้วยนะคะอันนี้ไปยกตัวอย่างให้เพียง4ชนิดเท่านั้นค่ะและหินสีมงคลเหล่านี้เนี่ยเป็นหินสีที่อยู่ในด้านของความรักเป็นหินที่มีความสามารถในการกระตุ้นในด้านของความรักให้กับผู้ที่สวมใส่และครอบครองเขานะคะหินสีมงคลเหล่านี้มีอายุอานามเนี่ยมากกว่า 3,000 ปีเกิดจากดินน้ำลมไฟเหมือนกับตัวเราค่ะเกิดจากดินน้ำลมไฟเขาจึงสามารถทำปฏิกิริยาบางอย่างเนี่ยกับเราได้อย่างเหลือเชื่อทีเดียวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาที่เรามีต่อหินสีมงคลนะคะวันนี้นะคะนอกจากหินสีมงคลแล้วเบยิปซีใครใจยังได้นำไพ่ชุดนี้นะคะเป็นไพ่ชุดลายมือของท่านอาจารย์อาริสาแห่งบ้านลายมือเนี่ยนำมาพรีเซนต์นำมาเสนอนำมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านผู้ซึ่งเกิดวันอังคารนะฮะโดยเฉพาะเลยเอาละค่ะไพ่ของท่านอาจารย์อาริสาเนี่ยนะฮะสับง่ายมีรวดลายวิจิตรการตาเลยทีเดียววันนี้เราเลือกไพ่ทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน10ใบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกก็จะแทนตัวตนนะคะของท่านที่เกิดวันอังคารว่าดวงเป็นอย่างไรนะฮะได้ไพ่มาแล้วนะคะโอ้โหไพ่ใบนี้เนี่ยนี่ท่านผู้ชมรับชมนะคะเดี๋ยวไปยิ้มซีใครใจอ่านไพ่ให้เพื่อนๆฟังนะอันนี้เนี่ยตัวตนของท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นนะคะในไพ่เนี่ยบอกเลยว่าเนินสุกกว้างและสวยงามมากเลยดังนั้นเนี่ยจึงส่งผลให้ตัวท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่มีความรักบุคคลในครอบครัวมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับญาติพี่น้องกับผู้บังคับบัญชานะคะและก็กับบุคคลที่อยู่ในวงสังคมนี่แหละค่ะนะเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็เส้นชีวิตเป็นไงคะสวยมากเลยไม่มีเส้นใดที่มาเป็นอุปสรรคคอยกีดขวางหรือขัดขวางนะคะส่วนเนินอังคารสูงเนี่ยก็ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เป็นอุปสรรคด้วยเช่นกันเนินพฤหัสเนี่ยดูเหมือนกว้างและสวยงามส่วนเนินเสาเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะคะเนินเสามีไฟสีดำนะก็ไฟสีดำเนี่ยอยู่เนินเสาหมายความว่าในตลอดเดือนสิงหาคมนี้ตัวเพื่อนๆเองเนี่ยต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนเนินอาทิตย์มีความสวยงามเนินพุธก็สวยงามค่ะไม่มีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคส่วนสีสันบริบทในไพ่ไม่สว่างนะคะค่อนข้างจะมืดครึ้มทีเดียวแล้วก็เนินจันทร์เนี่ยสวยงามมากเนินอังคารก็สวยแต่ว่ามีไฟสีดำอยู่ที่เนินเสาดังนั้นนะคะตัวของท่านที่เกิดวันอังคารเองต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยระมัดระวังในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะส่วนเนินพุธดีเอ้ยประทานโทษเนินศุกร์ดีมากกว้างแล้วก็สวยงามนะคะเนี่ยนะไพ่เขาก็เตือนมาอย่างดีเลยทีเดียวส่วนสีสันเนี่ยมันมืดแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องหาโอกาสหาจังหวะปฏิบัติธรรมนะคะมันสร้างเสริมสร้างบุญบารมีเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ย
ให้เป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองเนี่ยบ่อยๆนะคะสามารถสร้างได้ตลอดเวลาเลยค่ะนะคะเอาละเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเลือกไพ่ใบต่อมานะคะดูซิว่าไพ่เขาแนะนำอะไรดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะได้ทราบกันอีกโอ้โหไพ่ของท่านอาจารย์อริสาเนี่ยสับง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะเดี๋ยวไปเลือกไพ่มา1ใบนะคะได้มาแล้วโอ้โหส่วนไพ่ใบนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระนะคะซึ่งกระดุมพระก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินการทองนั่นเองไพ่ใบนี้บอกเลยนะนี่ท่านผู้ชมดูเนินสุกเนินสุกกว้างสวยงามมีดอกบัวคือความสำเร็จความคิดสร้างสรรค์นะแล้วก็บอกได้เลยนะว่าตัวท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องจากญาติผู้หลักผู้ใหญ่และบุคคลที่อยู่ในครอบครัวโอ้โหได้กำลังใจเยอะมากๆเลยนะคะเป็นผู้ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูโอ้โหตลอดเดือนสิงหานี้เลยทีเดียวค่ะส่วนเนินอังคารต่ำเนี่ยก็ไม่มีเส้นสายใดที่มาเป็นอุปสรรคนะคะเนินพฤหัสกว้างสวยงามบ่งบอกให้ทราบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านที่เกิดวันอังคารอย่างดีเมื่อสักครู่นี้ไพ่เบแรกได้แนะนำแล้วนะคะว่าตัวท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยต้องมีในเรื่องของการหมั่นสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านนะคะและนี่คือเนินเสาเนี่ยกว้างสวยงามทีเดียวก็ไม่มีในเรื่องของสิ่งใดที่มาขัดขวางในเรื่องการเงินการทองเนินอาทิตย์ก็กว้างชื่อเสียงเกียรติยศดีส่วนเนินพุธเพื่อนๆดูนะมีเส้นวาสนา3เส้นเกิดที่เส้นใจเห็นมั้ยคะเป็นเส้นวาสนาและอยู่เนินพุธดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าตัวท่านต้องมีในเรื่องของการใช้คำพูดที่เป็นพลังบวกใช้คำพูดอย่างใดก็ได้พูดแล้วให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองและเกิดกับบุคคลที่อยู่ในวงสังคมเห็นไหมคะแล้วก็อาจมีไอเดียดีๆไอเดียใหม่ๆซึ่งไอเดียดีๆไอเดียใหม่ๆเหล่านั้นทำให้ตัวท่านสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวท่านได้ด้วยนะคะและนี่ท่านผู้ชมคะนี่คือเนินจันทร์มีไฟสีแดงเรียกว่าตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้การเดินทางการติดต่อเจรจามีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดั่งใจนึกคิดของท่านนะคะและบริบทในไพ่เนี่ยดูเหมือนจะมีแสงแดดแสงพระอาทิตย์เนี่ยส่องมานะคะมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งบ่งบอกให้ทราบเลยว่าการเงินการทองของท่านถึงแม้ว่าอาจจะมีสะดุดแต่ก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการช่วยเหลือและมีผู้ให้การอุปถัมภ์การเงินการทองกับท่านทุกด้านทุกทางค่ะอย่าลืมนะคะให้แนะนำมาว่าให้เน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมตามศาสนาสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านนะคะทำได้ทุกวันเลยท่านที่เกิดวันอังคารเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจเลือกไพ่ต่อมาซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสหัชชะสหัชชะก็จะเป็นเพื่อนฝูงนะคะทุกๆคนที่อยู่ในวงการอยู่ในวงสังคมคนใกล้ชิดเราคนรอบๆตัวเรานะคะได้ไพ่มาแล้วโอ้โหนี่ไพ่ใบนี้เขาเตือนมานิดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะเราควรต้องนิ่งนะคะนี่เนี่ยมีแต่ความแห้งแล้งชานะดังนั้นเนี่ยการใช้ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์การติดต่อเจรจาการพูดคุยในตลอดเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านที่เกิดวันอังคารนะคะต้องใช้คำพูดที่เป็นพลังบวกเยอะๆ
นะเราจะต้องคอยดูในเรื่องของจังหวะเวลาโอกาสในการใช้คำพูดในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะนะอันนี้เนี่ยดูเหมือนไพ่จะบอกว่านิ่งเสียตำรึงทองนะฮะก็คือเราจะต้องดูสถานการณ์ต่างๆของท่านที่เกิดวันอังคารนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ว่าสิ่งใดควรนำเสนอและสิ่งใดไม่ควรนำเสนอง่ายๆค่ะเรื่องราวใดๆก็ตามที่เราใช้ออกไปหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์หรือพูดออกไปแล้วเนี่ยผู้ฟังรู้สึกไม่สบายใจเราก็ไม่พูดผู้ฟังรู้สึกอับอายและขายหน้าโดนบูลลี่อย่างเงี้ยเราก็ไม่พูดหรือพูดไปแล้วเขารู้สึกเกิดอาการอึดอัดรู้สึกไม่มีความสุขหรือเราพูดไปแล้วแล้วเขาเกิดการเสียหายเสียผลประโยชน์เราก็ไม่พูดนะคะหรือพูดไปแล้วเนี่ยเขาแอบไปร้องไห้เสียอกเสียใจเราก็มีพูดเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะไพ่ใบนี้ก็เน้นมาในเรื่องของการใช้คำพูดที่เป็นแนว positive thinking ค่ะนะฮะพูดให้เป็นประโยชน์พูดให้เป็นประโยชน์ค่ะนะคะนี่ไพ่เตือนมาแล้วนะคะเห็นไหมเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิปซีคลายใจเลือกไพ่ใบที่4ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของพันธุเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะเอ๊ะที่อยู่อาศัยเนี่ยของท่านที่เกิดวันอังคารนะคะบ้านช่องห้องหอเป็นยังไงสถานประกอบการเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหเห็นไพ่และสีสันสวยงามนะดูแล้วสบายอกสบายใจใช่ไหมคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยอยู่แล้วมีความสุขมีนางฟ้ามีเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยดีนะคะเวลาเราดูที่อยู่อาศัยเราก็จะดูที่เนินพลูโตกับเนินเนปจูนเนินลักฐานนี่แหละค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มีดอกไม้นะคะแสดงว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจมีความสุขอยู่แล้วรวยนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีกิจการนะคะอยู่ในบ้านของตัวเองต้องดูแลนะคะบ้านช่องห้องหอของท่านเนี่ยให้น่าอยู่ค่ะมีการจัดตกแต่งให้กว้างไม่ควรมีสิ่งใดในบ้านให้เปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยควรจะโล่งโปร่งสบายเนื่องจากว่าถ้ามีข้าวของเกะกะสิ่งของเหล่านั้นกีดขวางการเดินทางของเงินค่ะดังนั้นท่านต้องมีการไปดูแลนะคะสิ่งใดที่ใช้ได้ก็เก็บไว้สิ่งใดที่เลิกใช้แล้วก็มีการจำหน่ายจ่ายแจกไปค่ะส่วนเนินสุกกว้างสวยงามนะคะเนินพฤหัสเนี่ยสวยเนินพฤหัสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อาศัยเลยทีเดียวเนี่ยมีนางฟ้าเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองนะคะและเนินนี้ยังบ่งบอกให้ทราบว่าสำหรับบ้านท่านใดที่มียังพักอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลท่านอยู่เป็นหน้าที่ของท่านแล้วท่านจะต้องคอยดูแลบุพการีถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ด้วยกันกับท่านนะคะอาจจะอยู่ต่างที่กันท่านก็ต้องตัวท่านที่เกิดวันอังคารเองเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องคอยดูแลนะฮะบุพการีให้ดีนะและเนินเสาร์เนินอาทิตย์ฤกษ์เนินพุธงดงามมากและโดยเฉพาะเนินจันทร์กับเนินอังคารสูงเนี่ยบอกเลยนะว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีโอกาสถูกหวยรวยโปรด้วยสิแล้วเพื่อนๆดูบริบทรอบๆนี่ไพ่นะคะสีเป็นสีพาณิชย์นะสีฟ้าบ้านหลังนี้อยู่แล้วเงินทองเนี่ยเขาเรียกว่ามีโอกาสร่ำรวยนะคะทั้งยามหลับและยามตื่นเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารก็พยายามมองหาเลขเอานะคะอยู่ในไพ่นี้เผื่อท่านโชคดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปยิปซีคลายใจเนี่ยเลือกไพ่ออกมาอีก1ใบซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปุตตะโหท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ
สดใสสวยงามเพียงแต่ไพ่เขาก็จะเน้นในเรื่องของการหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลนะฮะมีโอกาสก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังคำธรรมะบรรยายนะคะโอ้นี่ยิ่งสวยงามใหญ่เลยไพ่ใบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมมือกว้างชะเนินสุกกว้างมากเลยทีเดียวนะคะเนินพฤหัสสวยเนินเสาร์เนินอาทิตย์ยิ่งกว้างใหญ่เลยชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นมากนะท่านที่เกิดวันอังคารเนินพุธสวยงามเนินอังคารสูงเลิศเนินจันทร์ก็ดีค่ะเนินเนปจูนก็เลิศเนินพลูโตก็สวยที่ลาบเนินลากฐานก็ดีนะคะส่วนเส้นสายลายมือเนี่ยเส้นชีวิตลาบลื่นดีและมีเส้นแยกออกมาตรงนี้นะฮะเนี่ยมาที่เนินสุกเนี่ยก็บ่งบอกว่าในชีวิตของท่านหรือท่านใดที่มีอายุช่วง45ปีถึง50ปีช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พบคู่หรือมีโอกาสแต่งงานสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะหรือมีเกณฑ์การเดินทางไปในถิ่นที่เคยอยู่เดิมอะค่ะหรือบ้านเกิดบ้านเกิดเมืองนอนหรือบ้านถิ่นที่ถิ่นฐานที่เคยอยู่ก่อนนะคะแล้วเนี่ยในลายมือก็บอกว่ามีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากญาติพี่น้องนะคะส่วนเนินจันทร์กว้างมากเลยแล้วก็สวยมีเกณฑ์การเดินทางนี้นะคะไปติดต่อในเรื่องงานไปติดต่อธุรกิจใหม่ๆและการติดต่อในธุรกิจครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ย 100% เลยทีเดียวนะคะเห็นไหมแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้งานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะและสำหรับท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่เดิมนั้นอยู่แล้วก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเช่นกันค่ะโอ้โหเดือนพุธเนี่ยสวยงามมากๆบริบทเนี่ยมีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเห็นไหมดังนั้นเนี่ยท่านใดที่คิดโครงการใหม่สร้างงานใหม่แม้กระทั่งมีไอเดียที่ทำธุรกิจออนไลน์ก็สามารถลงมือทำได้ในทันทีโดยที่ตัวท่านเองนะคะถึงแม้ว่ามีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่แล้วแต่ท่านเองก็ต้องนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขามีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆ นะคะให้มากขึ้นมีการปัดฝุ่นเพราะบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถของตัวท่านที่มีให้ปัดฝุ่นแล้วก็มีในเรื่องของการลงมือทำอย่างมีวินัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเอาอกเอาใจใส่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะในลายมือบอกเลยนะว่าท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านต่างๆในเรื่องเรามีใหม่นะคะโอ้โหสวยงามมากๆเอาล่ะค่ะ WFC ใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของอรินะอริเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเรามองว่าเขาเป็นอุปสรรคเขาก็จะดูฟังแล้วเหมือนเหนื่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเขาเป็นโอกาสหรือมองเป็นความท้าทายก็ดีต่อใจนะคะนี่ได้ไพ่มาแล้วนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยสีสันก็เหมือนกับช่วงเวลาตอนจะเป็นกลางคืนนะคะเนี่ยเหมือนเวลาเป็นกลางคืนเพราะมีดวงดาวระยิบระยับนะคะเป็นช่วงกลางคืนนะคะเนี่ยแล้วก็ยังมีกงจักรด้วยโอ้โหดังนั้นนะท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไพ่ก็เตือนมาว่าไม่ให้วู่วามไม่ให้บุ่มบ่ามแล้วก็ไม่ให้ใจร้อนนะคะดังนั้นตัวท่านเองมีหน้าที่ฝึกการเจริญสติการฝึกการเจริญสติเนี่ยก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เราหาหนังสือธรรมะมาอ่านหาหนังสือนวนิยายมาอ่านหาหนังสือเรียนภาษาจีนหรือเปิดช่อง YouTube หรือท่องโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งเข้าไปรับชมรายการที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์อย่างเช่น
เป็นคลิปของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะเอ๊ะฉันนึกไม่ออกไม่รู้ว่าจะไปดูคลิปอะไรดีนะคะแนะนำให้หรืออาจจะเป็นคลิปดีๆของท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาซึ่งอาจารย์จะบรรยายเกี่ยวในเรื่องของหินสีมงคลเนี่ยนะคะโหอย่างละเอียดยิบเลยทีเดียวหรืออาจจะเข้าไปรับชมของอาจารย์กิติไตรรัตน์ซึ่งอาจารย์กิติไตรรัตน์เนี่ยจะทำคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของความรอบรู้การสร้างในเรื่องของพลังบวกหรืออาจจะเข้าไปรับชมคลิปดีๆของโค้ชครูรุ้งหรืออาจจะเข้าไปรับชมคลิปดีๆของอาจารย์จตุพลชมพูนิตนะคะหรืออาจจะเข้าไปรับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจและอาจารย์อีกเยอะแยะมากมายทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งการที่เราเข้าไปฝึกหรือทำกิจกรรมเหล่านั้นนานๆเนี่ยเป็นการทำให้เรามีโอกาสในการจดจ่อทำกิจกรรมหรืออยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้นานๆการทำสิ่งนั้นทำให้จิตใจของเราเป็นไงคะมีการจดจ่อมีความนิ่งพอเรามีความนิ่งแล้วเราทำบ่อยๆเราก็สามารถที่จะมีสมาธิทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะนี่เห็นไหมไม่วู่วามไม่ใจร้อนไม่บุ่มบามส่วนตรงนี้เส้นชีวิตนะคะท่านผู้ชมไม่ต่อกันดังนั้นเนี่ยท่านใดก็ตามที่มีอายุอยู่ระหว่าง35ปี4ถึง45ปีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีเกณฑ์การโยกย้ายค่ะนะดังนั้นเนี่ยพอดีเนินพฤหัสกว้างสวยงามไพ่ใบแรกเลยก็เตือนแล้วว่าให้ท่านเนี่ยนะคะมันสร้างเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเพื่อที่มีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยมาปกปักรักษาคุ้มครองท่านเนินเสากว้างทีเดียวเนินอาทิตย์ก็กว้างสวยงามตัวท่านเองมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นธรรมดาของคนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นธรรมดาของผู้ที่มีความสามารถย่อมต้องมีสิ่งใดที่แบบเข้ามาเป็นความท้าทายในชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านได้มีการฝึกการเจริญสติมีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสร้างเสริมสร้างบุญกุศลเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตัวท่านเองก็สามารถที่จะบริหารจัดการสิ่งที่เป็นความท้าทายที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้ส่วนอันนี้เป็นเนินจันทร์นะคะกว้างสวยงามบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองก็ไม่โดดเดี่ยวไม่ห่มอรุณมีเพื่อนฝูงมีบุคคลในวงสังคมมีผู้ที่ให้กันผลักดันให้กันสนับสนุนตัวท่านอยู่ที่ใจของท่านแล้วล่ะค่ะท่านที่เกิดวันอังคารทำใจให้มีความอิ่มเอมใจเบิกบานใจมีจิตใจที่เบิกบานค่ะนะคะเห็นไหมโอ้ไพ่เนี่ยแนะนำมันดีมากๆไพ่ของท่านอาจารย์อริสาเอาละค่ะ The B4 ใครใจเลือกไพ่ใบต่อมานะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปัตตนีไพ่มีความวิจิตรการตามากๆเลยทีเดียวได้ไพ่แล้วนะคะโอ้โหท่านผู้ชมนี่รับชมนี่อันนี้อยู่ในปัตตนีนะคะตำแหน่งปัตตนีปัตตนีเราก็จะมาดูเนินพุธเนินพุธจะเกี่ยวกับในเรื่องของคู่ครองความรักหุ้นส่วนนะคะนี่ไหมมีอันนี้คือเส้นเขาเรียกว่าเส้นพุทธนะคะบนเส้นพุทธมีไฟสีแดงดังนั้นเนี่ยการปฏิสัมพันธ์ต่างๆการติดต่อเจรจาการ communication ระหว่างตัวท่านกับคู่ครองกับหุ้นส่วนกับคนรักมีพูดคุยแล้วมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีไฟสีแดงนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสได้คู่นะคะแล้วในลายมือยังมีสิ่งอื่นๆที่บอกมาอีกเนินสุกเนี่ยกว้างสวยงามมีดอกบัวอยู่เห็นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติงานการร่วมงานเนี่ยกับหุ้นส่วนกับคนรักกับ
ทุกๆคนในวงสังคมที่มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนี่ยได้รับการผลักดันได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจากบุคคลทุกฝ่ายทุกองค์กรรวมทั้งบุคคลที่อยู่ในครอบครัวรวมทั้งบุคคลที่อยู่ในที่ทำงานอยู่ในวงสังคมนะคะอันนี้นะคะเป็นเส้นเส้นใจวิ่งขึ้นมายังเนินพฤหัสค่ะบ่งบอกให้ทราบว่าตลอดเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านที่เกิดวันอังคารเองมีโอกาสได้พาคู่รักคู่ครองคนพิเศษคนที่อยู่รอบๆตัวท่านในวงสังคมเนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมได้สร้างเสริมได้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยร่วมกันนะคะโอ้โหเห็นไหมคะดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยดีรสมากๆอย่าลืมนะคะท่านที่เกิดวันอังคารท่านต้องหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลเนี่ยให้เยอะๆเลยนะคะไพ่เตือนมาทุกใบเลยการที่เราสร้างเสริมสร้างบุญสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะท่านผู้ชมเวลาเราทำอะไรแล้วมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคอยขับเคลื่อนคอยเกื้อหนุนคอยผลักดันเราเนี่ยให้ไปถึงฝั่งฝันได้ดั่งใจเราเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะได้ไพ่มาแล้วนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของมรณะโหเพื่อนๆรับชมนะไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบเลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพนะคะเคยเจ็บเคยป่วยอยู่ไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าดวงของท่านเนี่ยหายป่วยแน่นอนในวัน2วันนี้ละค่ะนี่เห็นไหมนำตัวเองเนี่ยออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์นำตัวเองเช้าๆอะค่ะนะตื่นนอนมาอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยออกกำลังกายค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะไปจับมือถือนะคะไปเปิดไลน์เปิดเมสเซจเพื่อนๆก็ไปออกกำลังกายซะก่อนสักครึ่งชั่วโมง45นาที1ชั่วโมงแล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาเปิดดูมือถือนะอันนี้ให้ดูแลสุขภาพพารณามัยของตัวท่านให้ดีนำตัวเองเนี่ยออกไปเที่ยวออกไปวิ่งออกไปออกกำลังกายขี่จักรยานตามสวนสาธารณะได้หมดเลยเนี่ยนะคะหรือแม้แต่เดินรอบๆบ้านท่านรอบๆคอนโดก็ได้ค่ะและนี่เห็นไหมเนินสุกกว้างสวยงามชาตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีอารมณ์และจิตใจที่ทำไมคะเบิกบานใจส่วนเนินพฤหัสกว้างสวยงามมากบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาค่ะเนินเสาเนี่ยมีไฟสีแดงท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้ทราบเลยนะเวลาที่ตัวท่านมีอารมณ์ที่เบิกบานใจมีอารมณ์ที่อิ่มเอมใจตัวท่านก็มีความโชคดีมีความสำเร็จมีความมั่งคั่งวิ่งเข้าใส่แบบง่ายๆค่ะเห็นไหมฮะส่วนเนินอาทิตย์ชื่อเสียงเกียรติยศก็ตามมาเนินพุทธกว้างมากเลยค่ะเนินอังคารสูงเลิศศัตรูไม่มีเนินจันทร์สวยแดงระเรื่อเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศของท่านยังมีเลยนะคะและเกณฑ์การเดินทางไปทั่วไทยไปเหนือล่องใต้ปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดชีวิตท่านคะหากท่านตื่นมาแล้วตัวท่านเองเนี่ยจับหัวใจของตัวเองก็ได้นะคะตอนอยู่บนเตียงอ่ะนั่งนิ่งๆจับหัวใจของตัวเองแล้วหายใจยาวๆหายใจเข้ายาวๆนะแล้วก็นับ1ถึง8หลังจากนั้นก็หายใจออกยาวๆเสร็จแล้วให้ท่านระลึกถึงในเรื่องของความร่าเริงแจ่มใสความสุขความอิ่มเอมใจความเบิกบานใจในสิ่งที่ท่านเคยมีความรู้สึกแบบนั้นมากที่สุดในวันที่ท่านรู้สึกมีความสุขมากที่สุดให้ท่านนึกอยู่แบบนั้นนะคะสัก10นาทีอยู่บนเตียงของท่านแล้วค่อยลุกออกมาอาบน้ำอาบท่าปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันนะคะแล้วในวันนั้นนะตัวท่านเองต้องมีความเบิกบานใจไปตลอดทั้งวันค่ะท่านที่เกิดวันอังคารโอ้โหไพ่สวยงามมากๆค่ะ ขออภัยค่ะ
โอ้โหไพ่สวยงามมากๆค่ะนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบยิปซีคลายใจนะคะเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสุภะนะคะ ขออภัยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเบเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสุภะได้ไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันพร้อมกันโอ้โหท่านผู้ชมคะไพ่ใบนี้หนักแน่นมากเลยค่ะอยู่ในตำแหน่งของสุภะมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยในทุกๆด้านนะตัวท่านเองเนี่ยไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าท่านจะต้องนำตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้นำไปพัฒนาศักยภาพนำความรู้นำความสามารถของตัวท่านเนี่ยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะเนินสุกเนี่ยโอ้โหกว้างสวยงามมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าฝ่ามือเนี่ยเป็นฝ่ามือของผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยมามากดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องใช้ในเรื่องของประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะเห็นไหมโอ้โหเป็นมือของแบบว่าผู้ที่แบบลุยลุยอ่ะนะเนินสุกเนินจันเป็นผู้ที่แบบมีความแข็งแกร่งนะทำมีความอดทนนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีการต่อสู้เนินเสาเนินอาทิตย์เนินพุธเดินเนินพฤหัสเนินเสาเนินอาทิตย์เนินพุธสวยงามนะคะเพียงแต่ว่าเนินสุกกับเนินจันเนี่ยดูเหมือนจะแกร่งมีความแกร่งมีความทำสิ่งใดก็ตามมีความมุ่งมั่นตั้งอกสำเร็จอย่างแน่นอน 100% ไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าตัวท่านเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นมากเป็นที่สุดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความมุ่งมั่นตั้งอกคือไม่ยอมแพ้นะไพ่ใบนี้บอกมาเลยแต่ท่านก็โชคดีนะว่าตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และหากท่านใดนะคะนี่เร็วๆนี้แหละมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะท่านใดที่มีอายุอยู่ช่วง45ปีเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในด้านดีนะคะมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้มีการเดินทางไปอบรมไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวต่างๆและมีโอกาสได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆต่างๆเนี่ยและทำแล้วประสบความสำเร็จหมูเห็นใบลายมือเนี่ยเห็นภาพอันนี้แล้วมีความรู้สึกเลยว่าต้องสำเร็จอย่างแน่นอน 100% ดังนั้นไพ่เป็นยืนยันมานะคะท่านที่เกิดวันอังคารท่านลงมือทำใดๆก็ตามนะ 100% มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะท่านเนี่ยสู้ไม่ถอยค่ะนะคะโอ้โหเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิ้มสี่คลายใจเนี่ยเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกรรมะนะคะเดี๋ยวดูซิว่าไพ่ของท่านอาจารย์อริสาเนี่ยเขาแนะนำอะไรให้เราทราบนะคะได้มาแล้วค่ะโอ้โหท่านผู้ชมนี่เป็นช่วงเวลาเช้ามืดนะคะเป็นช่วงเวลาเช้านะเนี่ยเป็นช่วงเช้าตรู่แบบพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเห็นมั้ยคะเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่ในตอนเช้านะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยต้องมีความอดทนค่ะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยต้องมีความอดทนมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจในการลงมือทำอย่างเต็มที่และก็ให้พลังใจกับตัวเองให้พลังกายกับตัวเองให้พลังจิตกับตัวเองและก็ให้มีพลังจิตพลังกายพลังใจพลังสมองนี่ท่านนี้เกิดวันอังคารนะท่านต้องดำเนินการเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมเส้นชีวิตสวยงามนะบทเดินสุขกว้างนะเรื่องหน้าที่การงานดีแล้วก็ตัวท่านเองเป็นคนใจดีด้วยหากท่านเป็นผู้บริหารท่านก็เป็นผู้ที่ใจดีทำงานได้สำเร็จลูกน้องบริวารเป็นไงรักใคร่นะคะเนินจันทร์ก็กว้างสวยงามและตัวท่านเองนี่คือเส้นสมองนะมาวิ่งมาทางเนินอังคารสูงบอกเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจกล้าบริหารกล้าดำเนินการและกล้าคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหดีมากอันนี้นี่จะเป็นเส้นใจวิ่งมายังเนินพฤหัสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองดี
เดือนเสาร์เดือนอาทิตย์เดือนพุธกว้างมากส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะมีเกาะอยู่ตรงเนินพุธอันนี้เนี่ยจะบอกว่าในเรื่องของคือเนื่องจากตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการติดต่อเจรจาการพูดคุยในเรื่องของงานหรือการติดต่องานในเซกชันต่างๆเนี่ยท่านต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของ conversation หรือ words หรือในเรื่องของการใช้คำพูดนิดหนึ่งนะคะต้องไม่คือต้องบัวไม่ให้ช้ำดำให้ขุ่นนะท่านที่เกิดบันดาลคารเพราะเนื่องจากท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นผู้ที่พูดตรงไปตรงมาอย่าลืมนะคะว่าไพ่ก่อนหน้านี้เตือนไปแล้วว่าไม่พูดให้ใครเสียใจหรือเสียกำลังอกกำลังใจนะคะนี่เห็นไหมอย่างไรก็ตามไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าธุรกิจการงานของท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อเจรจากันพูดคุยนิดนึงค่ะนะคะโอ้โหเบย์ยิปซีใครใจได้พยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารจบลงแล้วนะคะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของเบย์ยิปซีใครใจโดยเฉพาะชาวอเมริกาชาวเยอรมนีชาวไอซ์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฮ่องกงเกาหลีใต้ลาวกัมพูชาเวียดนามและพี่น้องคนไทยในประเทศไทยทุกท่านรวมทั้งพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของเบย์ยิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบย์ยิปซีใครใจค่ะเบย์ยิปซีใครใจมี LINE ID ด้วยนะคะ BAYTAROT BAYTARO BAYTAROT BAYTARO สำหรับท่านที่ติดต่อเบย์ยิปซีใครใจเพื่อรับคำพยากรณ์แบบ private แบบตัวต่อตัว face to face one on one หรือสามารถดูผ่านช่องทางวิดีโอคอลไลน์ได้เป็นระยะเวลานานถึง1ชั่วโมงเต็มเบย์ยิปซีใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกก่อนจากกันเบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของเบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ